สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้อง FC นะครับที่ติดตามช่อง YouTube พี่หมีโซลาร์เซลล์กันอยู่นะครับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับจะพาไปเยี่ยมชมนะครับสวนมะละกอฮอลแลนด์นะครับของพี่พศพี่เกนะครับที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยนะครับเราจะไปดูนะครับเคล็ดลับการออกแบบแปลนนะครับระบบให้น้ำยังไงนะครับถึงให้สามารถนะครับทำการเกษตรนะครับได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับทั้งที่ในปีนี้นะครับที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอากาศแรงมากนะครับแหล่งน้ำธรรมชาติตามคลองต่างๆที่เคยใช้ไม่มีน้ำเหลือให้ใช้แล้วนะครับแต่ที่สวนมะละกอฮอลแลนด์ของพี่พศพี่เกนะครับในปีนี้นะครับยังมีน้ำนะครับสำหรับใช้ในการปลูกมะละกออยู่นะครับซึ่งจะมีเทคนิคนะครับวิธีการออกแบบอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับในคลิปนี้ครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe หรือกดติดตามช่อง YouTube ให้กับพี่หมีโซลาร์เซลล์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปตอนใหม่ๆก่อนใครครับและถ้าพี่น้องเกษตรกรคนไหนสนใจปั๊มน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำหอยโขงโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์บ็อกซ์ชุดนอนนาโซลาร์เซลล์อยากจะได้เอาไปใช้เพื่อช่วยในการประหยัดไฟในไร่ในสวนของตัวเองก็ทักไลน์มาหาพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยครับที่ไลน์ ID SIAECBand เขียนติดกันเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะโทรหาน้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อให้พี่น้องของเรานะครับสามารถทำความเข้าใจครับในแนวทางการวางผังระบบน้ำยังไงนะครับให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับทางทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยเขียนแบบแผนการออกแบบระบบน้ำเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินของพี่พศแล้วก็พี่เกนะครับมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเป็นคลองสาธารณะขนาบอยู่ด้านข้างของสวนตลอดเป็นยาวๆเลยนะครับขั้นตอนการออกแบบระบบน้ำนะครับในขั้นตอนนะครับทั้งหมดนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับแบ่งพื้นที่นะครับออกมาใช้สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับโดยพี่พศพี่เกนะครับตั้งใจจะปลูกเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับในพื้นที่ 5.5 ไร่นะครับแล้วก็ผสมผสานนะครับด้วยพืชผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับชะอมนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับเพื่อที่ว่านะครับระหว่างที่รอนะครับผลผลิตจากมะละกอนะครับพี่น้องเกษตรกรจะได้มีผักเก็บเอาไว้กินทุกวันนะครับขั้นตอนที่2ครับแบ่งพื้นที่ออกมาอีก 2.5 ไร่นะครับนำมาใช้สำหรับปลูกข้าวหอมมะลิครับเพราะว่าข้าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเราต้องกินข้าวทุกวันนะครับดังนั้นพี่พศพี่เกครับจึงปลูกข้าวหอมมะลินะครับในพื้นที่ 2.5 ไร่นะครับเพื่อเก็บเอาไว้กินเองทั้งปีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับขั้นตอนที่3ครับแบ่งพื้นที่1ไร่นะครับเอามาใช้ทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็จัดเตรียมเอาไว้สําหรับทําเป็นหน้าร้านนะครับสําหรับแพ็คนะครับแล้วก็สําหรับใช้ในการจัดส่งมะละกอครับขั้นตอนที่4ครับแบ่งพื้นที่1ไร่นะครับเอามาขุดเป็นสระนะครับเพื่อทําเป็นแหล่งน้ําสํารองนะครับเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งครับตรงนี้สําคัญมากนะครับพี่น้องเกษตรกรครับแม้ว่านะครับที่ดินของเรานะครับจะมีนะครับแหล่งน้ําเป็นคลองธรรมชาติขนาบอยู่ด้านข้างนะครับแต่มันแห้งได้นะครับโดยเฉพาะนะครับการเป็นคลองธรรมชาตินี่นะครับนั่นหมายความว่านะครับใครๆก็สามารถเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาดึงน้ำเอาไปใช้ได้นะครับในปีไหนก็ตามนะครับที่แล้งจัดนะครับน้ำในคลองจะแห้งแน่นอนนะครับและถ้าพี่น้องเกษตรกรครับไม่แบ่งพื้นที่1ไร่นะครับเอามาทำเป็นแหล่งน้ำหรือว่ามาขุดเป็นสระนะครับถ้าน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งหรือว่าฝนฟ้าไม่ตกนะครับส่วนทั้งส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะต้องนะครับขาดทุนแน่นอนครับเพราะว่านะครับต้นไม้นะครับถ้าหากว่าไม่มีน้ำนะครับต้นไม้ก็ตายครับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องหมดไปนะครับกับการที่เรานะครับไม่มีน้ำนั่นเองครับดังนั้นนะครับขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับเราควรจะมีแหล่งน้ำสำรองนะครับเอาไว้ในที่ของเรานะครับขั้นตอนที่5นะครับจะเป็นนะครับแผนสำรองนะครับยามฉุกเฉินนะครับพี่น้องเกษตรกรครับแม้ว่านะครับเราจะมีสระนะครับในที่ของเรานะครับเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่านะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับเรานะครับก็นําน้ําในสระเนี่ยนะครับเอาไปใช้สําหรับรดน้ํานะครับเพื่อผลทางการเกษตรนะครับน้ําในสระมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆนะครับและถ้าหากว่านะครับน้ํามันยุบลงไปจนแห้งนะครับโดยที่ฝนยังไม่ตกมานะครับนั่นหมายความว่านะครับพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรครับก็จะต้องเสียหายนะครับแล้วก็จะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถที่จะนะครับขุดบ่อบาดาลนะครับแล้วก็นำเอาปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับมาใช้สลับเติมน้ำในสระนะครับเพื่อประคองเอาไว้นะครับไม่ให้น้ำมันพ่องหรือว่าน้ำมันหมดสระนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ปั๊มบาดาลตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเพียงแค่เอาปั๊มบาดาลมาเติมน้ำนะครับเพื่อประคองน้ำในสระนะครับเราไม่ได้เอาน้ำบาดาลเนี่ยนะครับไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ตรงๆนะครับถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรเอาน้ำบาดาลไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ตรงๆนะครับโดยไม่มีสระนะครับอันนั้นต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่แล้วก็จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับไม่แนะนำนะครับแนะนำก็คือว่าเราใช้ทิปนะครับคือเอาปั๊มบาดาลนะครับมีเป้าหมายเพียงแค่เติมน้ำในสระนะครับเราจึงประหยัดงบได้ครับตรงจุดนี้ครับเอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบแปลนระบบการให้น้ำยังไงนะครับให้มีน้ำใช้ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูสถานการณ์จริงกันเลยนะครับว่าหลังจากที่พี่พจน์พี่เกณฑ์นะครับได้ทำการออกแบบแปลนระบบน้ำกันไปแล้วนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่โอ้โหสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพี่เกกับพี่พจน์นะครับรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อย่างไรกันบ้างนะครับตรงนี้คือบ้านปั๊มน้ำหลังเก่านะคะตอนที่มีน้ำเยอะๆเราก็ตั้งปั๊มหอยโขกของพี่หมีสูบน้ำก็ไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้คือไม่มีน้ำแล้วลองมาดูน้ำในคลองนะคะว่ามันแห้งไปขนาดไหนค่ะก็ระดับน้ำในคลองนี้ก็ลึกประมาณ9เมตรถือว่าลึกนะคะกว้างก็เป็น10เมตรเลยตอนนี้ระดับน้ำในคลองแห้งหมดแล้วโอ้โหนะครับปีนี้แรงจัดมากจริงๆนะครับตอนนี้นะครับน้ำในคลองธรรมชาติของพี่พจน์พี่เกณฑ์นะครับแห้งหมดแล้วนะครับไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรครับถ้าหากว่านะครับเราไม่ได้มีการออกแบบแปลนนะครับสำหรับใช้ในการขุดสระนะครับเพื่อทำเป็นแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้นะครับปีนี้รับรองเลยว่าเจ๊งแน่นอนครับเพราะตอนนี้เราไม่มีน้ำนะครับใช้สลับในการลดมะละกอแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่พจน์พี่เกณฑ์นะครับแก้ปัญหาครับว่าน้ำในแหล่งคลองธรรมชาติเมื่อมันแห้งหมดแล้วครับพี่พจน์พี่เกณฑ์ทำยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่น้ำในคลองสาธารณะนะคะข้างๆแปลงตรงนั้นน่ะแห้งเราก็เลยย้ายปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์นะคะมาสูบในพื้นที่สระของตัวเองซึ่งสระเนี้ยเราใช้ไว้สำรองเนื่องสำหรับหน้าแล้งซึ่งตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วนะคะครับพี่น้องเกษตรกรครับตอนนี้นะครับพี่พจน์กับพี่เกณฑ์นะครับก็ได้ทำการนะครับย้ายปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์นะครับจากเคยที่ใช้สูบน้ำนะครับในคลองสาธารณะครับตอนนี้คลองสาธารณะน้ำแห้งหมดแล้วนะครับก็เลยนะครับเอาปั๊มน้ำหอยโข่งนะครับไปใช้สูบน้ำในสระแทนนะครับแต่ว่าเมื่อมีการสูบน้ำนะครับในสระนะครับไปใช้รดน้ำในสวนมะละกอนะครับน้ำในสระมันก็พร่องลงทุกวันนะครับซึ่งนะครับถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน2เดือนครับน้ำในสระหมดนะครับทีนี้ก็จะไม่มีน้ำสำรองไว้ใช้เลยนะครับเราไปดูกันครับว่าพี่พจน์พี่เกณฑ์ครับมีแผนสำรองฉุกเฉินยังไงกันบ้างครับถ้าในกรณีที่น้ำในสระหมดครับตอนนี้นะคะเรามาพามาดูตรงที่เราเจาะบาดาลไว้นะคะลึก40เมตรนะคะแล้วเราก็หย่อนซับเมื่อของพี่หมีลงไปท่อนะคะ1นิ้วครึ่งหย่อนลงไป32เมตรโดยใช้แผงแค่2แผงเป็นการสูบเติมน้ำลงสระนะคะเราก็เติมทุกวันทิปสำหรับวันนี้ครับพี่น้องเกษตรกรครับเคล็ดลับในการเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์เราไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ตัวใหญ่ๆนะครับเอาแบบนะครับ1แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผงราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าเป้าหมายนะครับที่เราเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ก็เพียงแค่เอาไปใช้เติมน้ำลงสระนะครับหรือเติมน้ำเก็บแทงเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นเองครับเราไม่ได้เอาปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบตรงๆนะครับหรือเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ทีเดียวทั้งสวนนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรจะทำแบบนั้นนะครับจะต้องใช้ปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็น10แผงเลยนะครับอันนั้นพี่หมีไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันใช้งบประมาณสูงมากเลยครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ขอขอบคุณนะครับพี่พจน์กับพี่เกณฑ์นะครับเจ้าของสวนมะละกอนะครับที่ส่งคลิปวิดีโอแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรได้ดูเป็นไอเดียกันครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากพี่น้อง FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้กับพี่หมีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ